เจริญพรสาธุชนทั้งหลายตามที่ท่านทั้งหลายได้ติดตามข่าวทางหนังสือพิมพ์ก็ดีในคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตยูทูบก็ดีตามทีวีก็ดีก็ร่างกายสมาภาพก็ตามที่ท่านเห็นปัจจุบันก็น้ำหนัก230กว่ากิโลแล้วก็ไปมาก็อย่างที่เห็นลำบากพอสมควรตอนนี้ก็มีอาการเริ่มหัวเข่าคงจะรับน้ำหนักมากหัวเข่าเริ่มจะบวมก็ต้องเดินไปไหนมาไหนก็บ่อยเมื่อวันที่15ก็ไปประชุมคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่นเรื่องการสอบบาลีประจำปีตามคำสั่งของแม่กองบาลีสนามหลวงตามมหาเถรสมาคมท่านกำหนดไว้ปีนี้ก็ได้บอกกล่าวกับพระเดชพระคุณท่านประธานเขตสอบว่าปีนี้ได้มีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์ได้รับเอาภาระธุระของตัวอาตมาภาพนี้ก็ไปทำการรักษาภาวะโรคอ้วนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือขาดเคลื่อนก็คงจะเป็นวันที่24กุมภาจะได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ก็งานตัวอาตมาภาพก็สนองงานพระพุทธศาสนาศาสนามานี้ก็นานพอสมควรแล้วต่อไปก็คงจะทำงานอย่างนี้เพื่อพระพุทธศาสนาจะได้เดินหน้าให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงต่อไปก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลที่ได้ให้ความอุปถัมภ์มาในโอกาสนี้ขออนุโมทนาบุญกับท่านทุกท่าน